สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนกัด Life on the World เคยได้ยินคำพูดที่ว่าหัวเราะที่หลังดังกว่ากันใช่ไหมคะและคลิปในวันนี้นะคะที่แอดจะมานำเสนอก็จะทำให้คุณนะคะได้รู้ซึ้งแล้วก็เข้าใจคำนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งจะเป็นคลิปอะไรบ้างนั้นลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะณเวทีประกวดนางงามจักรวาลหรือว่า Miss Universe นะคะในปี2015เมื่อนายสตีฟฮาวีผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประกวด Miss Universe ในครั้งนี้ได้ทำการประกาศผลผู้ชนะเลิศโดยประกาศให้สาวงามนะคะจากประเทศโคลอมเบียเป็นผู้ชนะเลิศการประกวด Miss Universe ในปี2015นี้ไปซึ่งก็ตามธรรมเนียมนะคะที่ Miss Universe คนก่อนหน้าต้องขึ้นมามอบมงกุฎให้กับ Miss Universe คนล่าสุดนั่นก็คือนางสาวอาริอาสนาจากโคลอมเบียจากนั้นนะคะมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดก็ได้เดินโบกไม้โบกมือบนเวทีพร้อมทั้งส่งจูบทักทายแก่ผู้เข้าชมแต่ถ้าว่าความดีใจของเธอก็ต้องจบลงแบบช็อกความรู้สึกเมื่อจู่ๆนะคะนายสตีฟผู้ประกาศต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งพร้อมทั้งชี้แจงว่าเขาอ่านข้อมูลผิดพลาดแล้วก็ได้แสดงข้อมูลบนใบประกาศผลให้แก่ผู้เข้าชมการประกวดได้เห็นทั่วกันซึ่งข้อความระบุไว้ว่านางสาวอาริอัสนานะคะได้รับตำแหน่งรองอันดับ1นะคะซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดที่แท้จริงก็คือนางสาวเพียอลอนโซเวิร์กบาร์กจากประเทศฟิลิปปินส์อย่างไรก็ดีนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือได้ว่าเล่นเอานางงามจากโคลอมเบียนะคะรวมทั้งคนดูทั้งประเทศต้องเสียความรู้สึกไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2017นางงามประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองหรือว่ารางวัลออสการ์ครั้งที่89ที่โรงภาพยนตร์ Dolby Theater ในนครลอสแองเจลิสซึ่งภาพยนตร์แนวเพลงนะคะอย่าง La La Land เข้าชิงมากที่สุดถึง14รางวัลด้วยกันแต่ที่สร้างความตกตะลึงที่สุดในค่ำคืนนี้ก็คือการประกาศรางวัลใหญ่ที่สุดเมื่อผู้ประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลสุดท้ายของงานผู้ประกาศได้ขานชื่อลาล่าแลนด์ให้เป็นผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในคืนนี้ไปแต่เมื่อทีมงานของลาล่าแลนด์นะคะขึ้นรับรางวัลปรากฏว่าจริงๆแล้วชื่อของผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่แท้จริงก็คือภาพยนตร์เรื่องมูนไลท์ซึ่งต่อมานะคะทางวอร์เรนเบตตี้ผู้ประกาศรางวัลนี้ก็ได้กล่าวขอโทษถึงความผิดพลาดโดยบอกว่าตนนั้นอ่านชื่อผิดสอบแต่ตอนนี้นะคะได้ยินแว่วๆมาว่าในปี2018นี้คุณลุงแกจะขอมาเป็นผู้ประกาศรางวัลออสการ์เพื่อเป็นการแก้ตัวอีกด้วยล่ะค่ะไม่รู้ว่างานนี้คุณลุงจะพลาดเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะมูนไลท์ Best Picture 3อันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนักวิ่งเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะโปรดจำไว้เลยนะคะว่าเวลาจะดีใจอะไรก็ให้ทำต่อเมื่อเข้าเส้นชัยหรือว่าทำสิ่งนั้นให้สำเร็จซะก่อนมิเช่นนั้นนะคะจะเป็นเหมือนพี่คนนี้เขาละค่ะซึ่งเขาคนนี้นะคะมีนามว่าทันกายเพย์พอร์ตนะคะนักวิ่งสุดมั่นตัวแทนจาก University of Oregon ที่ร่วมแข่งขันนะคะวิ่งระยะไกลในงาน Pepsi Team Invitational ร่วมกับนักวิ่งชั้นนำมาจากมหาลัยอื่นๆอีกหลายเมืองด้วยกันด้วยความอึดที่เป็นเลิศจึงทำให้เพย์พอร์ตนะคะนำมาลิ้วจนเจ้าตัวคิดว่าต้องได้ที่หนึ่งแน่ๆเลยเขาจึงปล่อยท่าดีใจนะคะโบกมือให้กับแฟนๆข้างๆสนามเพื่อเรียกเสียงเชียร์นะคะแต่แล้วเงาดำด้านหลังก็ไล่กวดเขามาเป็นนักวิ่งอีกรายนะคะที่แซงเข้าไปได้ในที่สุดนั่นเองล่ะค่ะซึ่งเชื่อไหมคะว่าชายผู้ที่วิ่งเฉือนชนะเข้าไปนั้นนะคะเวลาห่างกันเฉียดฉิวเพียงแค่ 0.1 วินาทีเท่านั้นเองล่ะค่ะนี่ถ้าไม่หมดแต่ยืนโบกไม้โบกมือขอเสียงเชียร์อยู่แล้วก็ป่านนี้คงคว้าแชมป์ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬานะคะอย่างบาสเกตบอลมีใครรู้จักนิกยังบ้างหรือเปล่าคะเขาคนนี้นะคะเป็นเจ้าของสถิติลงเล่นมากที่สุด60เกมให้กับ Los Angeles Lakers โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.2 แต้มต่อเกมและการชูตนะคะ3แต้มถึง 40.4% ถือได้ว่าเป็น1ใน6ผู้เล่นฤดูกาลที่แล้วนะคะที่ชูตอย่างน้อย 40% ที่มีการชูตอย่างน้อย7หนต่อเกม
บอกได้ว่าเป็นมือปืนที่น่าจับตามองมากอีกหนึ่งรายเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนนั้นจดจำนิกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะก็คงเป็นเกมที่เขาชูต3แต้มและคิดว่าตัวเองนั้นยิงลงอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยืนชูนิ้วด้วยความมั่นใจเลยนะคะแต่เจ้ากรรมนะคะลูกดันกระเด้งออกมาถามชื่อซะงั้นทำเอาเจ้าตัวเนี่ยออกอาการเขินเลยล่ะค่ะงานนี้5อเล็กคูจาวันเต้นักกีฬาโรลเลอร์สเก็ตนะคะประเภทสปีดสเก็ตติ้งที่เป็นเจ้าของเหรียญทองมานับไม่ถ้วนจากประเทศโคลอมเบียคนนี้ขึ้นชื่อว่ากีฬาโรลเลอร์สเก็ตแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสำหรับคนที่ชื่นชอบความท้าทายการได้โลดแล่นบนรองเท้าติดล้อด้วยความเร็วสูงแบบนี้ดูไปก็หน้าหวาดเสียวไม่ใช่ย่อยเลยนะคะสำหรับอเล็กแล้วนะคะความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขานั้นเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขานะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2010ซึ่งก่อนที่เขาจะเข้าเส้นชัยไปเพียงเสี้ยววินาทีเขาก็ชูมือส่งจูบให้กับผู้ชมนะคะด้วยความมั่นใจว่าเขาจะต้องคว้าเหรียญทองมาได้แน่ๆแต่ก็เหมือนเดิมเลยล่ะค่ะงานนี้ถือได้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเขาเลยก็ว่าได้ในขณะที่เขามัวแต่ทำท่าทางดีใจนะคะก่อนจะเข้าสู่เส้นชัยนั้นจู่ๆนักกีฬาจากเกาหลีก็เร่งสปีดแบบไม่ยั้งคว้าเหรียญทองไปครองงานนี้เล่นเอาอเล็กนั้นถึงกับหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยล่ะค่ะแต่บทเรียนในครั้งนั้นนะคะทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะเขายึดมั่นว่าจะไม่ดีใจจนกว่าจะเข้าเส้นชัยไปก่อนนั่นเองล่ะค่ะ6มากันที่การแข่งบาสอีกสักรอบดีกว่านะคะสำหรับการแข่งขันที่ใช้แต้มแล้วก็เวลาเป็นตัวตัดสินอย่างบาสเกตบอลแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจไปก่อนที่จะหมดเวลานะคะเพราะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเกมอาจจะพลิกก็ได้นะคะอย่างเช่นการแข่งขันบาสเกตบอลนะคะคู่ระหว่าง KK Partizan กับ Cibona คู่นี้ล่ะค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งคู่นะคะเล่นได้อย่างสูสีกันมากโดยแต้มห่างกันเพียงแค่1แต้มเท่านั้นเองนะคะและในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายทีม Cibona ก็ชูตลูก3แต้มลงไปทำให้คะแนนนำคู่ต่อสู้ไป2แต้มและเหลือเวลาเพียงแค่ 0.6 วินาทีเท่านั้นเองนะคะนักบาสและก็โค้ชต่างก็โผกันเข้ากอดด้วยความดีใจคิดว่าตัวเองนั้นชนะแน่นอนเลยใช่ไหมคะพอเสียงนกหวีดดังขึ้นเท่านั้นละค่ะอีกทีมนะคะก็ใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายนะคะยิงยาวชูตลงแป้นคว้า3แต้มกลายเป็นผู้ชนะไปซะงั้นเลยล่ะค่ะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อละค่ะงานนี้เล่นเอาตะลึงกันทั้งสนามเลยทีเดียวมากันที่นักบิดสาวคนสวยนะคะอย่างเมเกนแรดลีย์กันบ้างดีกว่านะคะเธอคนนี้คว้ารางวัลมาหลายสนามแล้วเช่นกันแต่สิ่งที่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่กับเธอนะคะนั่นก็คือการแข่งมอเตอร์ไซค์หญิงในงาน X Game ที่ลอสแองเจลิสซึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเข้าเส้นชัยซึ่งจะเห็นได้ว่าเมเกนนะคะนำโด่งมาเป็นที่1ในขณะที่เธอกำลังจะเข้ารอบสุดท้ายและเป็นการขี่ขึ้นเนินในขณะที่รถของเธอนะคะกำลังลอยขึ้นทันใดนั้นเองเธอก็ร่วงลงมาแล้วก็เสียหลักทำให้พลาดตำแหน่งแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายซึ่งหากมองไม่ทันนะคะลองไปดูภาพช้ากันดีกว่านะคะในขณะที่เธอขับขึ้นเนินไปนั้นนะคะเมื่อรถของเธอนั้นลอยตัวสูงขึ้นเธอก็ปล่อยมือข้างขวาพร้อมทั้งชูมือแสดงท่าทางดีใจนะคะว่าจะต้องชนะแน่ๆแต่นั่นล่ะค่ะความประมาทนะคะทำให้เธอนั้นล้มลงมาเสียหลักและพลาดตำแหน่งแชมป์ไปในที่สุดงานนี้นะคะถึงกับหลั่งน้ำตากันเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่เชื่อว่าตอนนี้นะคะหนุ่มๆเห็นแล้วคงอยากจะเข้าไปปลอบใจเธออยู่แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งน่ารักน่าเอ็นดูสักขนาดนั้นไปกันที่ฟุตบอลกันบ้างดีกว่านะคะเพิ่งจะผ่านพ้นบอลโลกมาหมาดๆจะไม่ให้มีบรรยากาศเกี่ยวกับฟุตบอลให้ชมก็คงจะดูยังไงอยู่นะคะสำหรับการเล่นฟุตบอลนั้นนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะวัดกันที่จำนวนของการทำประตูของแต่ละฝ่ายไหนทำประตูได้เยอะกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปแต่สำหรับในรอบที่ต้องดวลลูกโทษนะคะเพื่อเป็นการตัดสินนั้นก็ถือว่าลุ้นกันแบบใจเต้นตุ้มๆต่อมๆกันไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอ
ซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการยิงลูกโทษด้วยเช่นกันโดยนักเตะนะคะเตะเต็มแรงเพื่อหวังจะทำประตูให้ได้แต่เจ้ากรรมนะคะลูกบอลดันกระเด้งไปชนคานประตูด้านบนกระเด็นเด้งดึงเด้งดึงไปมาอยู่หน้าประตูโดยที่ผู้รักษาประตูนะคะก็ดีใจกระโดดโลดเต้นไม่สงไม่สนมาแล้วล่ะค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้คิดแต่เพียงว่างานนี้คงชนะอย่างแน่นอนแต่ที่ไหนได้ล่ะคะโชคชะตามันเล่นตลกนะคะลูกฟุตบอลมันกลับเด้งเข้าประตูไปนี่สิคะเป็นไงล่ะคะงานนี้ก็แพ้ละสิคะท่านผู้ชมบอกแล้วนะคะว่าให้เช็คดูให้ดีซะก่อนที่จะดีใจเป็นไงล่ะคะหน้าแหกละสิคะงานนี้เห็นคลิปพวกนี้แล้วนะคะแอดคิดว่าคงใช้เตือนใจใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาในสาขาอาชีพต่างๆแอดเชื่อว่าดูคลิปนี้จบนะคะคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เวลาที่เรากำลังจะเข้าเส้นชัยหรือว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าได้เปรียบหากว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในความไม่ประมาทและเน้นความชัวร์หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะค่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ